ใจก็เพราะว่านี่ค่ะปีกของมันไปโดนกราวไฟฟ้าปรากฏว่าทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ลัดวงจรนะคะทำให้สายไฟขาดไฟก็เลยดับทั้งอำเภอนั่นเองถึงเป็นที่มาว่าไฟดับทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวอ๋อเธอคนนี้อันนี้ก็ทำการเร่งซ่อมแซมนะคะให้ไฟได้กลับมาใช้ค่ะเพราะตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รับความเดือดร้อนพอสมควรนะคะแหมไฟแตกเลยไฟน่าจะแรงมากเผาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะฮะคุณผู้ชมพักกันก่อนแล้วกันฮะเมื่อวานนี้มันมีกรณีของรุ่นน้องนะฮะเป็นข่าวตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วนะฮะที่ถูกรุ่นพี่ซ่อมเพราะรักจนน้องเนี่ยเสียชีวิตนะฮะคุณผู้ชมฮะคือเมื่อวานนี้ศาลมีการตัดสินออกมาแล้วนะฮะให้รุ่นพี่จำคุก1ปี9เดือนแต่ในขณะเดียวกันวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้อุทาหรณ์สิ่งที่ตามมาผอ.ของเทคนิคมีนบุรีนะฮะโรงเรียนต้นสังกัดต้องมีการมาทบทวนแล้วว่าหลังจากนี้จะทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันหน่อยฮะMazda ยกทัพยนต์กรรม Sky Active มาจัดแสดงในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ภายในงาน Mazda ได้นำ Crossover รุ่นใหม่ล่าสุด New Mazda CX-3 ที่มาพร้อมแนวคิด Leap Forward ให้ชีวิตไปอีกขั้นด้วยสมรรถนะการขับขี่ที่ลงตัวมาพร้อมเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรและความคุ้มค่าเหนือราคาที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตไม่หยุดอยู่กับที่พร้อมรถยนต์รุ่นอื่นๆอีกมากมายในงานก็วันนี้ในบูธ Mazda นะครับในงานมอเตอร์โชว์นะครับเราก็ได้นำเอา Mazda CX-3 นะครับซึ่งเป็นรุ่นปรับโฉมปี2020นะครับ CX-3 เองเนี่ยเป็นรถ Subcompact Crossover SUV เครื่องยนต์ Sky Active G 2.0 ลิตรนะครับนอกเหนือจาก CX-3 แล้วเรายังมี Mazda Crossover อีก3รุ่นตอบสนองความต้องการที่หลากหลายนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกๆท่านที่บูธ Mazda นะครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับร่วมสัมผัสยนต์ตรกรรมของรถยนต์ Mazda พร้อมสิทธิพิเศษมากมายได้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ระหว่างวันที่15ถึง26กรกฎาคมนี้ณ Impact Challenger เมืองทองธานี